รักชื่อตอมแมลงวันโลกมันพลิกผันแมลงวันถูกตอมเขาคือผู้ก่อตั้งไทยเดฟทีวีสถานีโทรทัศน์จอเงียบแห่งแรกในประเทศไทยด้วยแนวคิดการเปิดช่องทางการรับรู้ของคนหูหนวกโดยใช้ภาษามือในนามหัตถภาษานานาข่าวผ่านทาง YouTube ด้วยยอดเข้าชมล่าสุดกว่า 50,000 ครั้งติดตามโครงการดีๆไปกับสิวนาถ หงส์ประยูรหัวหน้าโครงการและอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้าข่าวค้นค่ะในช่วงเวลาตอมแมลงวันค่ะขอเชิญพบกับพวกเราไทยเดฟทีวีได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับโอ้น้องที่ให้ภาษานี้คือน้องร่มขวัญสายทองร่มขวัญโอ้ร่มขวัญจอมขวัญร่มขวัญจอมขวัญว้ายคำภาษาอะไรของเขาเนี่ยแล้วก็หม่อมหลวงนิติศรีนะเป็นล่ามก็คือทำงานร่วมกันค่ะกับอาจารย์ศิวนาถอาจารย์ศิวนาถนะครับเป็นหัวหน้าโครงการครับนะฮะแล้วน้องพลิศลาเป็นทีมงานนี่ฮะก็เราจะมาพูดถึงสถานีที่ไม่ต้องใช้วอลลุ่มเลยใช่ใช่วอลลุ่มกดขึ้นกดลงป่าประโยชน์เลยคือตอนนี้ที่คุยกันอยู่เรารู้สึกว่าเราเสียงดังไปไหมอ่ะเออใช่ใช่ไหมคะอันนี้เปิดมานานแค่ไหนแล้วอาจารย์เกือบ2ปีแล้วครับเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี53ครับเป็นโครงการของทางมหาวิทยาลัยนะใช่ครับเป็นโครงการของทางมหาลัยร่วมกับกลุ่ม PMG ของพี่อยู่เนี่ยครับเนี่ยครับร่วมกันก็โดยทางมหาลัยก็สนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็มีบุคลากรบางส่วนแล้วก็ทีมงานนักศึกษาครับแล้วก็พี่ก็จะดูแลเรื่องของพวกทีมงานคนหูหนวกที่จะเข้ามาช่วยในการผลิตรายการนะครับอาจารย์ทำไมถึงขอไปครับพี่กนกทำไมถึงมีโครงการนี้ขึ้นมาคะมันเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญครับคือพอดีผม ไปเรียนภาษามือครับแล้วก็เลยทำให้ได้เจอกับพี่อยู่ครับแล้วก็คุยกันเนี่ยครับแล้วก็ได้รู้ว่าปัญหาของคนหูหนวกเนี่ยคือเขามีภาษาที่ต่างจากเราคือทำให้ปัญหานี้ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถจะอ่านหนังสือพิมพ์ได้สะดวกครับก็เลยหนังสือพิมพ์ไม่สะดวกแล้วก็โทรทัศน์เนี่ยก็มีจอล่ามอยู่แค่บางรายการก็เลยทำให้เขาขาดช่องทางในการที่จะรับข่าวสารนะครับภาษามือมันต่างกันเราให้พี่อยู่เล่าก็ได้ครับว่าภาษามือมันเป็นยังไงก็คือว่าจริงๆแล้วภาษาเนิมก็เป็นภาษาที่เหมือนเป็นสัญลักษณ์กันใช่ไหมคะก็คือว่าแทนเสียงเนี่ยค่ะคือสมมติเราพูดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แทนเสียงแต่เขาเป็นภาพเพราะนั้นพอเป็นภาพเนี่ยเวลาที่ไวยากรณ์ที่เขาหูหนวกอ่านก็อาจจะกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะสื่อสารอย่างเงี้ยก็จะไม่ชัดเจนเขาจะใช้มือสื่อสารจะเข้าใจชัดกว่าหมายความว่าเวลาคนหูหนวกอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่สะดวกเหมือนกับคนธรรมดาอย่างนั้นใช่ไหมครับบอกใช่ค่ะบอกใช่ค่ะอ้าวหรอคะมันบอกว่าก็เหมือนว่าก็คือว่าเป็นธรรมชาติของคนหูหนวกนะคะที่ไวยากรณ์อาจจะกลับไปกลับมาอะไรเงี้ยก็อย่าสงสัยเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวกับเป็นวัฒนธรรมของเขาเป็นภาษาของเขานั่นเองก็สามารถที่จะแก้ไขตรงภาษาได้นะคะเหมือนกับเราที่เราอ่านข่าวก็อาจจะไม่ชัดเจนแต่นี่ก็มีล่ามคอยช่วยแปลคอยอธิบายค่ะก็ทำให้สามารถที่จะอ่านข่าวได้อ้าวหรอขวัญเพิ่งทราบว่าคือตัวหนังสือเรียนกันนี่คือเขาไวยากรณ์ไม่เหมือนเราอะฮะบอกใช่ค่ะไวยากรณ์ต่างกันค่ะวันนั้นผมก็อารมณ์เนี่ยครับคือผมก็ไม่เคยอยู่ในวงการเรียนนิเทศมาเหมือนกันก็แบบพอไปเจอพอไปได้เรียนภาษามือทดลองเล่นๆนะครับก็เลยรู้ปัญหาเนี่ยครับก็เลยคิดว่าในต่างประเทศอะครับเขามีโทรทัศน์แบบนี้กันแล้วประเทศไทยยังไม่มีครับก็เลยทั้งนั้นเพราะอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ได้เราลองทำดูไหมอย่างเงี้ยครับก็เลยมาคุยกับที่มหาวิทยาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยก็สนับสนุนโครงการนี้ขึ้นมาครับอาจารย์ขอโทษนะคะในมหาวิทยาลัยมีน้องๆซึ่งมีปัญหาเรื่องการได้ยินไหมเป็นคนหูหนวกไม่มีใช่ไหมคะหรือก้ำกึ่งเช่นอาจจะไม่ได้ยิน 100% ได้ยินบ้างแต่มีปัญหาไม่มีไม่มีเลยครับเราทำเพื่อบริการให้เขาเฉยๆครับอย่างน้องวิศราทำอะไรฮะคืออย่างหน้าที่ของหนูก็คือเป็นทีมงานเหมือนกับเราเรียนนิเทศศาสตร์อยู่แล้วอะค่ะแล้วก็เราจะใช้ความรู้เบื้องต้น
ก็เป็นทีมงานคือจริงๆแล้วเราอยากให้เขาเนี่ยสามารถเป็นทั้งผู้ประกาศได้แล้วก็เป็นทั้งคนทำเองได้เหมือนกับจุดประกายให้เขาแต่ว่าช่วงแรกก็คือเราก็เป็นเหมือนตัวตั้งต้นให้เขาก่อนคือเป็นโปรดิวเซอร์ใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าหรือเธอยกกล้องนี่เป็นพิธีกรใช่ไหมฮะเป็นพิธีกรใช่ไหมอ๋อหน้าตาเขานะน้องหน้าตาสะสวยเลยแหละงั้นแหละชอบผู้หญิงแล้วเวลาหนูออกหนูจัดในรายการเนี่ยเราพูดไหมอันนี้เป็นพิธีกรเวลาพรีเซนต์นะครับเวลาพรีเซนต์รายการต้องเป็นคุณหัวเขาหมดใช่แล้วหนูต้องเรียนภาษามือป่ะลูกต้องเรียนแต่ว่าหนูก็คือจะมีการเหมือนกับเวิร์กช็อปร่วมกันว่าเป็นแค่บางคำหนูก็เรียนยังไม่หมดก็พยายามเรื่อยๆก็เวลาอยู่ด้วยกันก็พยายามจะคอยถามเขาว่าเขาก็จะคอยสอนค่ะอย่างคำนี้ยังไงอย่างเขาไอ้แปลว่าอะไรอะไรเงี้ยเขาจะคอยบอกเวลาเห็นปากเราแล้วก็จะทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ทำรายการแล้วช่องทางในการสื่อสารแล้วออกทาง YouTube อย่างเดียวหรือว่ายังไงอาจารย์ใน2ปีแรกเนี่ยครับยังเป็นอินเทอร์เน็ตทีวีอยู่ครับเพราะว่าคนหูหนวกเนี่ยเขาไลฟ์สไตล์เขาจะอยู่กับอินเทอร์เน็ตเยอะครับเขาจะเล่นแคมฟ็อกเล่นแชทอะไรพวกนี้เยอะก็เลยเอาช่องทางนี้ก่อนแล้วเราก็จะได้ค่อยๆพัฒนาเพราะมันไม่เคยมีองค์ความรู้นี้อยู่ในประเทศอะครับคือก็ต้องพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก่อนแล้วก็ต่อไปถ้ามีช่องทางอื่นๆก็จะพัฒนาต่อครับแล้วรายการที่ทำเนี่ยเป็นรายการเนื้อหาเป็นยังไงฮะรายการจริงๆตอนนี้มีหลายรายการนะครับแต่ว่ารายการแรกรายการหลักก็จะเป็นรายการเล่าข่าวก็คือสรุปข่าวเพราะว่าตอนแรกคุยกันกับพี่อยู่เนี่ยครับว่าจะเริ่มจากรายการอะไรดีก็คิดว่าถ้าจะเริ่มทั้งทีก็ควรจะเริ่มจากรายการที่มันมีสาระให้เขาให้มีความรู้ให้รู้ข่าวเงี้ยครับก็เริ่มทำรายการข่าวตอนช่วงเลือกตั้งเราก็เชิญนักการเมืองมาแสดงนโยบายเป็นภาษามือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอ๋อเหรอใช่ครับก็เคยเชิญมาคุณชูวิทย์ก็เคยมาออกรายการนี้แปลคุณชูวิทย์ทันไหมคะนะฮะก็พัฒนาแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมันก็พอมันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก็จะมีรายการตามความต้องการเขาท่องเที่ยวรายการทำอาหารก็มีรายการเกมโชว์ก็มีแล้วครับรายการสัมภาษณ์เขาอะไรเงี้ยครับก็พยายามพัฒนาไปเรื่อยๆตามศักยภาพที่ค่อยๆทำไปคุณร่มขวัญนี่เป็นพิธีกรด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ค่ะดิฉันเป็นพิธีกรทำรายการอะไรฮะค่ะดิฉันก็มีความหวังที่จะเรียกว่า2ปีเต็มที่ผ่านมาเนี่ยก็อยากจะให้เห็นถึงว่าเห็นถึงกิจกรรมหรือว่าตรงนี้ค่ะได้เกิดการพัฒนามากขึ้นก็เป็นพิธีกรนะคะเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ใช่แล้วร่มขวัญอยากจะรายการกับจอมขวัญบ้างไหมคะอยากค่ะดิฉันอยากค่ะอยากร่วมทำงานร่วมค่ะอยากแทนเลยอ่ะเฮ้ยแล้วเอาอะไรเลี้ยงพ่อกับแม่ล่ะไอ้คุณยูภาษามือเนี่ยมันคือมันทดแทนภาษาของเราเนี่ยได้ครบถ้วนทุกอย่างไหมมีจุดบอดอะไรอีกไหมก็จริงๆภาษามือก็มีปัญหานิดนึงอย่างเช่นอาจจะบางคำอาจจะไม่มีคำสรุปค่ะต้องอธิบายเอาคือบางคำภาษาไทยเนี่ยพูดซะยาวเชียวแต่ภาษามือสั้นนิดเดียวแต่บางคำในภาษาไทยสั้นแต่ว่าภาษามือต้องอธิบายยาวเพราะฉะนั้นก็ยังมีปัญหากันต้องอธิบายเช่นคำที่พูดสั้นแต่อธิบายยาวเช่นอะไรฮะอย่างเช่นต้องอธิบายกันยาวๆที่เฉพาะปะคะใช่ชื่อเฉพาะแต่นักการเมืองถ้าเกิดเขามีชื่อแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะคุณชูวิทย์ใช่ไหมคะก็คือจะแต่ว่าสมมติถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดอภิสิทธิ์ก็คุณหล่อค่ะนายกยิ่งรักฮะก็ยิ่งรักนายกปูบางคนก็นายกปูบางคนก็ใช้แบบว่านายกปูค่ะนายกอันนี้คือนายกอันนี้คือปูค่ะคือสรุปว่าคำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคำที่เขายังไม่มีคำเฉพาะของเขาก็ต้องใช้อธิบายเอาแต่เรื่องกิจวิทยาศาสตร์ก็จะค่อนข้างยากนิดนึงก็ต้องอธิบายใช้สะกดน้องเขาชอบเนื้อหาประเภทไหนคะเวลาเป็นพิธีกรข่าวหรือว่าแบบสบายๆคะดิฉันชอบออกไปสัมภาษณ์มากกว่าไปเชิงสัมภาษณ์นะคะค่ะไปแล้วเพื่อจะไปว่าเพิ่มเติมความรู้ของตัวเองด้วยเพราะจะได้เพิ่มเติมเพราะว่าก็เรียกว่าถ้าเกิดไปมันก็ช่วยให้ดิฉันเพิ่มเติมความรู้ถ้าอยู่เนี้ยมันก็คงจะไม่ค่อยได้ความรู้เท่าไหร่ทำให้มีความสุขด้วยค่ะผู้ที่พิการทางหูเนี่ยในเมืองไทยสถิติเนี่ยเป็นยังไงอาจารย์พอมีตัวเลขไหมก็ประมาณถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วก็ยังแบบว่าสรุปแล้วก็คือแบบว่าไม่ชัดเจนนะคะ700,000คนน่าจะประมาณนี้นะคะประมาณเท่าไหร่น่า700,000นะคะก็จำนวนก็กลุ่มพอสมควรเลยนะคะเยอะนะฮะแต่ว่ารายการทั่วไปอย่างที่บอกก็คือว่ารายการที่มีภาษามือกำกับให้ยังมีน้อยใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็บอกว่ามันเล็กด้วยเพราะมันเล็กอ๋อเป็นจอเล็กๆจอเล็กๆเขาก็ที่เราเห็นจะมีก็คือช่อง11ใช่ไหมคะส่วนใหญ่แน่นอนไทย PBS แล้วก็ตอนถ่ายทอดสภาไทย PBSนะคะมันจะน้อยมากใช่คือมันนอกจากเขาบอกว่ามันเล็กแล้วมันก็แบบว่าคือเก็บเขาบอกว่าเก็บใจความไม่หมดอะฮะหมายถึงว่า
คือเคยคุยกับเคยมีแขกตอนมาแล้วของเราใช่ไหมคะคือแล้วแต่ว่าเราไปเรียนภาษามือกับคนกลุ่มไหนถูกไหมคะบางทีเรียนในโรงเรียนบางทีเรียนเพื่อการสื่อสารบางทีเรียนเพื่อเนี่ยข่าวการเมืองสภาคือคนละอย่างกันเลยป่ะคะช่างให้พี่อยู่เล่าครับเรื่องภาษามือเนี่ยปัญหาอีกอันนึงคือมันแตกต่างกันครับเวลาทำรายการก็จะยากเหมือนกันเพราะว่าภาษามือแต่ละจังหวัดแต่ละโรงเรียนก็ไม่เหมือนกันครับคือภาษามือก็จะมีความแตกต่างกันแต่ละภาคอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็มีความต่างกันนะคะโรงเรียนบางทีเขาใช้แบบว่าภาษาบอกว่าสะกดหรือภาษาบอกว่ากำกับนิ้วมืออะไรเงี้ยแต่ที่อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นราชสุดาเองหรือโรงเรียนเองเนี่ยบางทีกับน้องเขาอยู่สวนดุสิตมาก่อนใช่ไหมเขาบอกเขาสื่อสารกับหูหนวกเหมือนกันเนี่ยอันเนี้ยก็คือล่าสุดานะสุนทรศิลป์นะบางทียังสื่อสารแบบไม่ค่อยเข้าใจไม่ชัดก็มีต้องมาอธิบายอ๋อถึงจะเข้าใจคนละโรงเรียนถ้าเรียนจากคนละโรงเรียนก็อาจจะสื่อสารกันไม่ได้ตรง 100% ก็คือว่าแต่ก็เหมือนกับคนหูดีเหมือนกันใช่มั้ยบางทีเราอยู่ทางใต้ถึงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่เข้าใจแต่พอเราสื่อสารกันพอปรับกันอ๋ออันนี้แปลว่าอะไรก็จะเข้าใจกันชัดขึ้นนะคะค่ะก็เหมือนเราเหมือนกันหูดีบางทีก็เอ๊ะคำนี้อะไรทางภาคเหนือไม่เข้าใจใช่มั้ยฮะพอที่ว่าอ๋อพอไปพบก็เข้าใจแล้วอะไรเงี้ยแล้วเค้าต้องใช้วิธีอ่านจากริมฝีปากด้วยป่ะฮะช่วยไหมฮะบอกช่วยได้นิดหน่อยอะค่ะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ชัดเจนก็อาจจะแบบช่วยภาษามือแล้วก็ใช้เขียนด้วยแล้วก็อ่านปากด้วยใช้ผสมกันบ้างนะคะหรือจะใช้สำคัญก็คือตรงสีหน้าท่าทางค่ะจะชัดเจนบางทีเราหูดีเนี่ยเราไม่รู้แหละเราทำท่าทางไว้ก่อนเขาก็เข้าใจชัดแล้วค่ะคือเป็นส่วนหนึ่งของภาษาอาจารย์สุวรรณนาถอนาคตของสถานีนี้เนี่ยฮะวางแผนเป็นยังไงฮะอนาคตจริงๆแล้วเนี่ยผมพูดตลอดนะครับว่าธุรกิจบัณฑิตแล้วผมเนี่ยเข้ามาเหมือนเป็นตัวตั้งต้นให้ครับเริ่มจริงตั้งใจจะเทรนให้คนหูหนวกนะครับเข้ามาเป็นทีมงานแล้วก็พัฒนาให้มันเป็นสถานีขึ้นมาจริงๆให้มันมีอาจจะมีช่องของตัวเองหรือว่ามีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวครับซึ่งพี่ยูก็ฝันไปเหมือนกันว่าอยากจะมีสตูดิโอหรืออะไรเงี้ยครับก็พัฒนาไปเรื่อยๆหาคนสำหรับไม่ใช่ดูแต่ในอินเทอร์เน็ตใช่ใช่ไหมฮะบริษัทลาจะเสริมอะไรไหมก็ยังค่ะก็อันนี้ถือว่าเป็นงานที่นอกจากจะเป็นงานของอาจารย์แล้วก็ยังเป็นเหมือนกับฝึกให้นักศึกษาได้เหมือนพัฒนาเหมือนกับจากบทเรียนธรรมดาจริงๆเราต้องกลับมาใช้ในการทำงานจริงๆเหมือนได้ฝึกปฏิบัติไปในตัวคือได้ทั้งเขาได้ทั้งเราก็ถือว่าดีสำหรับตัวเองที่สำคัญคือได้ช่วยผู้ที่เขาอาจจะด้อยโอกาสใช่ค่ะเนี่ยสำคัญมากเนี่ยเป็นโครงการที่ดีนะคะเป็นโครงการที่ดีเฮ้ยไม่ใช่รักนะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะเวลาจำกัดขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากครับและสวัสดีพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณค่ะชาวข่าวคนคนข่าวเช้าตั้งแต่คลังออมสินในรัชสมัยของรัชกาลที่6จวบจนผลัดแผ่นดินมาสู่ยุคต้นของรัชกาลที่7กิจการของคลังออมสินยังคงเติบโตในวงจำกัดด้วยความห่วงใยในกิจการคลังออมสินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุพโยเกษมเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติศึกษาถึงสาเหตุและอุปสรรคในที่สุดรายงานสรุปก็ถูกนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายว่าด้วยปัญหาสำคัญคือคลังออมสินเป็นที่รู้จักเฉพาะกลุ่มไม่ได้ขยายลงไปถึงราษฎรทั่วไปแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการคลังออมสินตามแนวพระราชดำริจึงเกิดขึ้นคือการโอนคลังออมสินไปสังกัดกรมไปรษณีย์โทรเลขและให้ใช้ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเป็นที่รับฝากและถอนเงินของคลังออมสินเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรการโอนกิจการคลังออมสินไปสังกัดกรมไปรษณีย์โทรเลขนั้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อการสร้างรากฐานการออมในประเทศและได้ส่งประโยชน์อย่างใหญ่หลวงให้กับธนาคารออมสินในการปัจจุบันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมี99ปีธนาคารออมสินรุ่นสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทยสาระน่ารู้ถ้าเกิดรู้สึกเวียนศีรษะให้ต่อด้วยท่าเด็กหมอบนะ
สัมภาษณ์สุดพิเศษที่วิชาเขาอยู่ไหมครับมีมีนะก็หมอเดียวกันนั่นแหละความสนุกแบบ non stop มันใช่เลยเต้นหรือเปล่าเต้นหรือเปล่ารายการวาไรตี้ดีๆที่รวมทุกสิ่งให้คุณทุกเช้า8โมงตรงจันทร์ถึงศุกร์เช้าดูวิดี้ Modern Night TVMiracle of Life มหัศจรรย์สร้างได้ขอแค่คุณเชื่อทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 3 โมงทาง Modern Night TV ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย